ันโหลดาราไมกี้ยดาไม่ใช่แค่คู่ในละครยังมีบางอย่างที่บังเอิญอะไรขนาดนั้นบันเทิงวันที่5พฤษภาคม2567 10นาฬิกา13นาทีฮัลโหลดาราไมกี้ยดาไม่ใช่แค่คู่ขวัญในจอซีรีส์ดวงใจเทวพรหมเรื่องขวัญฤทัยยังมีอะไรที่บังเอิญขนาดนั้นซื้อตั๋วดูหนัง SF Corporation แจกทองการ์ตูนแอนิเมชั่น Out of the Nest องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบของทีและ B Media Global โดยบอสแตนด็อกเตอร์ชวัลวัฒน์อริยวรารมได้รับคัดเลือกเป็น1ใน12ภาพยนตร์แอนิเมชันให้เป็นอันซี่ซีเลคชันหมวดอันซี่เพรสเซนในงานอันซี่อินเตอร์เนชั่นแนลแอนิเมชันฟิล์มเฟสติวัลปี2024ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขันแต่เน้นในเรื่องความสมบูรณ์ในการผลิตในโลกแอนิเมชันคัดเลือกจากภาพยนตร์แอนิเมชันที่ดีและมีคุณภาพระดับโลกสำหรับทุกเพศทุกวัยแฟนๆแอนิเมชันของไทยรอชมได้เร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์ไมกี้ยดาในขวัญฤทัยอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นได้มาเล่นคู่กันในซีรีส์ดวงใจเทวพรหมเรื่องขวัญฤทัยพระเอกน้องใหม่ไมกี้ปณิธานเล่าว่าก่อนมาเจอกันก็คิดว่าพี่ดาน่าจะเป็นคนที่ทำงานแล้วต้องมีทรงแต่พอมาเจอจริงๆเขาเป็นคนที่รีแลกซ์มากๆเฟรนลี่มากๆคุยด้วยได้ทุกอย่างตอนแรกคิดว่าเขาดูเข้าถึงยากต้องคลานเข่าเข้าไปคุยด้วยแล้วเพิ่งรู้ว่าได้เรียนคณะเดียวกันมหาลัยเดียวกันด้วยครูที่ปรึกษาคนเดียวกันด้วยมารู้ตอนเวิร์กช็อปพอแนะนำตัวเองแล้วอ้าวพี่เรียนที่เดียวกับผมเลยตลกดีครับ The Atypical Family ฮีรามันดีเสิร์ฟความสนุกหลากแนวกับซีรีส์ฮีรามันดีเพชรงามเมืองฮีรามันดีเดอะไดมอนด์บาซ่ามัลลิกาจารแม่เล้าร้อยเหลี่ยมปกครองซ่องโสเพณีชั้นสูงแห่งนี้จนกระทั่งมีศัตรูใหม่เข้ามาท้าทายอำนาจขณะที่การปฏิวัติเริ่มคุกรุ่นในยามที่อินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและเรื่องครอบครัวเหนือธรรมชาติThe Atypical Family เมื่อสมาชิกครอบครัวผู้มีพลังเหนือธรรมชาติเริ่มสูญเสียพลังพิเศษจากปัญหาในชีวิตประจำวันที่บั่นทอนจนมีหญิงปริศนาเข้ามาพลิกสถานการณ์ทั้งสองเรื่องออกอากาศทาง Netflix SF Corporation และ Premium Go เยาวราชมอบบิ๊กโบนัสให้สมาชิก SF บวกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลการ์ดทองคำน้ำหนัก50สตางค์และตั๋วหนังทองคำน้ำหนัก2บาทจากการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเดือนมีนาคมสำหรับสมาชิก SF บวกที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ยังสามารถรับสิทธิ์ลุ้นได้ทุกเดือนตลอดปี2567เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ SF ทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่31ธันวาคม67ดูรายละเอียดได้ทางโซเชียลมีเดีย SF Cinema หรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยม SF Cinemaรัชดาแนะเพื่อไทยควรอ่านบทความ IMF จะได้ไม่ขลาวเรื่องอิสระของแบงค์ชาติการเมืองวันที่5พฤษภาคม 2567 13นาฬิกา1นาทีรัชดาแนะเพื่อไทยควรอ่านบทความ IMF จะได้ไม่ขลาวเรื่องความเป็นอิสระของแบงค์ชาติเมื่อวันที่5พฤษภาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกอดีตโตส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์และอดีตรองโฆษกรัฐบาลโพสต์เฟซบุ๊กชวนพรรคเพื่อไทยอ่านบทความจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMFหัวข้อ Spreaden Central Bank Independent to Protect the World Economy เผยแพร่เมื่อ21มีนาคม24ซึ่งเป็นประเด็นสืบเนื่องจากที่ส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวในงานอีเวนต์ของพรรคเพื่อไทยว่าความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระบุว่า
บทความจาก IMF เรื่องความสำคัญของความเป็นอิสระของธนาคารกลางเพื่อไทยควรหาโอกาสอ่านจะได้มีทัศนคติที่ถูกต้องในการบริหารประเทศปลอดอคติจากความขลาวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเสียทีนางสาวรัชดาระบุว่าบางส่วนที่น่าสนใจของบทความหนึ่งผลสำรวจของ IMF ยืนยันความสำคัญธนาคารกลางต้องมีความเป็นอิสระ 2. ธนาคารกลางที่มีแอลคะแนนความเป็นอิสระสูงทำได้ดีในการควบคุมการคาดการอัตราเงินเฟ้อของประชาชนซึ่งช่วยให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ 3. ความเป็นอิสระยังส่งผลต่อการสร้างเสถียรภาพด้านราคาซึ่งสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 4. รัฐบาลและธนาคารกลางต่างมีหน้าที่และบทบาทที่ตนเองต้องรับผิดชอบซึ่งต้องหารือกันไม่ใช่แทรกแซงกันเพื่อให้เกิดการควบคุมอัตราเงินเฟ้อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงานที่สำคัญลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินเป้ยโพสต์หลังถูกจับตาสามีภรรยาต่างอันฟอนรูปหวานหายคอมเมนต์ส่งกำลังใจรัวบันเทิงวันที่5พฤษภาคม2567 8:58 น.เป้ยปานวาดโพสต์ล่าสุดหลังถูกจับตาสามีภรรยาต่างอันฟอนรูปหวานหายแฟนๆคอมเมนต์ส่งกำลังใจรัวจากกรณีเป็นที่จับตาคุณแม่ลูกสองเป้ยปานวาดต่างฝ่ายต่างอันฟอลโล่ทั้งสามีและภรรยาแถมภรรยาลบรูปคู่สามีออกจากไอจีอีกด้วยหลังจากมีเพจดังออกมาเปิดประเด็นถึงนางร้ายอันฟอลโล่สามีเหตุสร้างเรื่องพามือที่สามเข้ามาทำให้ขาเตียงสั่นด้วยคำใบ้ต่างๆชาวเน็ตพุ่งเป้าโยงไปที่คู่ของเป้ยปานวาดกับสามีป๊อปนิธิเมื่อเข้าไปส่องไอจีก็พบว่าเป้ยได้อันฟอลโล่ไอจีสามีไปแล้วส่วนรูปที่เป้ยเคยช่วยป๊อปหาเสียงตอนลงสมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐและอวยพรวันเกิดในปี2566ก็หายไปจากไอจีด้วยเช่นกันขณะที่ไอจีของป๊อปนิธิก็เหมือนจะอันฟอลโล่ภรรยาด้วยเช่นกันทำเอาหลายคนจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้านเป้ยเคลื่อนไหวท่ามกลางกระแสข่าวโยงถึงตัวเองโดยโพสต์ภาพตัวเองก็มีคอมเมนต์แห่ชมความสวยแซ่บหุ่นดีมากทั้งยังเข้ามาให้กำลังใจรัวๆอาทิแม่สวยทุกมิติเลยสวยหุ่นดีมากค่ะติดตามทุกสถานการณ์ไม่ว่าแม่จะทุกข์จะสุขสู้ๆนะคะสวยขนาดนี้ถ้าข่าวที่ออกมามันเป็นจริงก็เลิกไปเถอะเพราะที่ผ่านมามันหลายครั้งแสดงว่าเขาไม่รักและไม่ให้เกียรติเลยอย่าไปอดทนเพื่อลูกเลยยุคสมัยนี้มันไม่ใช่แล้วถ้าเราไม่มีความสุขพยายามที่สุดแล้วก็ต้องทางใครทางมันเป็นต้นล่าสุดเป้ยยังได้แชร์โพสต์ภาพพระเอกเกาหลีสุดฮอตคิมซูยอนที่ฮอตสุดๆจากซีรีส์ Queen of Tears เพิ่งลาจอไปพร้อมแคปชั่นใจเต้นนนรอแทบไม่ไหว2024คิมซูยุนเอเชียทัวร์อินแบงคอกน้อยกว่าไอออนยูมากกว่าในวันเสาร์ที่วันที่15มิถุนายน2024นี้ที่ Thunderdome หวังว่าจะได้มีช่วงเวลาที่สนุกสนานไปกับแฟนๆทุกคนนะครับฝากทุกคนมอบความสนใจกันเยอะๆด้วยนะครับการขายบัตรและรายละเอียดต่างๆจะประกาศเพิ่มเติมภายหลังติดตามได้ที่ช่องทาง Official ของ Grand Prix X Spectrum ได้เลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม KIMSOOHYUN เครื่องหมายสี่เหลี่ยม EYESONYOU เครื่องหมายสี่เหลี่ยม2024 KIMSOOHYUNASIATOURINBANGKOK เครื่องหมายสี่เหลี่ยม GOLDMEDA
ALIST เครื่องหมายสี่เหลี่ยม JHARMONY เครื่องหมายสี่เหลี่ยม GRANDPRIX เครื่องหมายสี่เหลี่ยม GRANDPRIX FPECTRUM งานนี้มีคอมเมนต์หัวใจรัวๆรักเขาเหมือนกันเลย